ันนี้เรามานอกสถานที่ค่ะเราอยู่ที่ไหนคะไปเราอยู่ที่ Dental Wise Clinic นะคะมาทำอะไรฮะอ้าวอยู่คลินิกทำฟันก็ต้องมาทำฟันสิทำฟันอะไรกะก็นี่ไงเขาจะบอกว่าคือฟันเก๋อะเก๋มีปัญหาอยู่ที่ว่าฟันเก๋ไม่ตรงแกนกลางนะคะคือดัดเสร็จมาแล้วแล้วคือตอนที่ดัดยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่แล้วก็ถอดเหล็กออกก่อนค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปดัดต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ก็เลยจะมาทำฟันใหม่ก็คือมันแก้ไม่ได้นะคะดัดแบบเหล็กมันแก้ไม่ได้แต่ว่าที่เก๋จะมาดัดคือดัดแบบอินวิสไลน์ค่ะเป็นแบบใสเคยเห็นกันมากดัดแบบใสนะใช่ไม่เคยเป็นยังไงอ่ะก็เป็นแบบใสๆอ่ะเหมือนพิมพ์ฟันออกมาเป็นรูปฟันของเราแต่เป็นแบบใสๆเขาดัดด้วยวันนี้เขาจะดัดด้วยเออไปก็เหมือนกันดูฟันเขาดิฟันไปเริ่มเหยินแล้วนะคะไม่มีรีเทนเนอร์ใส่ฟันเหยินแล้วฟันก็ฟันล้มเลยค่ะงั้นเราเข้าไปในร้านกันเลยไปหาคุณหมอกันเถอะว่าอย่างเก๋เนี่ยควรจะดัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรแต่จริงๆมันไม่ตรงแกนจริงๆนะเพราะว่าไปยิ้มให้ดูข้างในเหรอยิ้มตรงนี้เดี๋ยวฝุ่นกระเด็นเข้าปากในกล้องเห็นไหมเห็นฟันเบี้ยวโอ้ยสะดุดเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันก็จะมาปรึกษาคุณหมอค่ะปัญหาของคือฟันของดัดเสร็จแล้วแล้วมันไม่ตรงกับแกนกลางยิ้มไม่ดูหน่อยไม่ตรงไงยิ้มเต็มๆเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวไหมคะคุณเบี้ยวเบี้ยวค่อนข้างเยอะเลยเบี้ยวค่อนข้างเยอะเลยล่ะทำไมไม่เห็นมีเด็กมาเมนว่าฟันเก๋เบี้ยวเขายังรู้เลยเพื่อนยังรู้เลยก็คนมองมันผ่านอาจจะไม่รู้เออเบี้ยวจริงไหนโดนยิ้มเลยเอียงเลยใช่ไหมเอียงมากใช่เดี๋ยวนั่งตรวจดูก่อนนะครับยังมีช่องห่างอยู่ยืนแล้วก็เอียงด้วยนะครับฟันมันยังไม่ค่อยลงล็อกกันดีนะแล้วก็เอียงมันข้างเยอะทีนี้มันก็ต้องจัดฟันใหม่สองแบบก็คือใส่เหล็กจัดฟันใหม่กับจัดฟันแบบใสคือหนูไม่อยากจัดแบบเหล็กแล้วอะค่ะเพราะว่ามันพูดแล้วมันก็พูดไม่ชัดนะต้องจัดแบบใสนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เรียกว่าอินวิสไลน์นะครับอินวิสไลน์ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่มาจากที่อเมริกานะครับเวลาจัดเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนตัวคราบใสๆเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีละชิ้นนะครับฟันมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปกับการจัดฟันด้วยเหล็กทุกอย่างเบี้ยวไปด้านซ้ายจะสังเกตดูจากปลายจมูกครับฟันไม่ตรงกับปลายเนี่ยมันไม่ตรงกับปลายจมูกนะครับคือถ้าเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบธรรมดาเป็นเหล็กเนี่ยมันต้องมีการหมอนฟันเพิ่มก็ฝังหมุนกระดิ่งกระดูกแต่ถ้าใช้เครื่องมืออื่นในเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยสองข้อนึงว้าวก็ใช้ตัวนี้แหละเปลี่ยนไปเรื่อยๆใส่วันละกี่ชั่วโมงนะครับคุณหมอใส่วันละอย่างน้อย22ชั่วโมงนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับฟันของทุกคนที่ทำเนี่ยจะต้องมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบอ๋อที่ไปสแกนใช่ครับสแกนเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบแล้วเราก็มาวางแผนการรักษาก็คือการขยับตัวของฟันจะดูได้ทุกทิศทางเลยนะครับคอมพิวเตอร์ออกแบบว่าคำนวณว่าแต่ละชิ้นเนี่ยฟันจะเคลื่อนไปในทิศทางไหนบ้างเดี๋ยวคนมันมาชิ้นหลังๆก็ขยับกันแล้วเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ฟันแรกเป็นแบบนี้คือเขาตรวจฟันเราทีนึงเขาผลิตมาเสร็จแล้วใช่ครับประมวลผลตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ต้องมาดึงทีละเดือนแต่ว่าอย่างนี้มันคอมพิวเตอร์เขาออกแบบพิมพ์มาให้แล้วเราก็ต้องขยันใส่ใช่เราต้องขยันใส่ถ้าเราไม่ใส่มันก็เป็นเด็กกระดาษชิ้นหนึ่งใส่ประมาณ10-15 วันเปลี่ยนเองได้เลยที่บ้านเปลี่ยนเองได้เราต้องมีแบบนี้มาของไปบ้างดีกว่าเหมือนดัดฟันที่บ้านสบายใจพอคุณหมอไปที่บ้านด้วยใช่ฟันเริ่มลงแต่ขอดัดเป็นแบบเหล็กเถอะลองปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเขาให้ดัดหรือเปล่าลองเหยียบเข้าไปเป็นเส้นลำข้างในไม่ค่อยเป็นลำก็ยืดออกมาถ้าเทียบกับการจัดฟันแล้วมันจะต้องเข้าไปใหม่ก็ต้องใส่เหล็กใหม่ต้องใส่เหล็กใหม่นะคะความสะอาดปากเคยดัดไปตอนม.2 อ่ะ7 ปีที่แล้วแบบใสแบบนี้แบบเขานะเอ้ยแบบเหล็กแบบเหล็กนี้นะที่เป็นเปลี่ยนสีได้นะคะเอองั้นพิมพ์ก่อนเลยงั้นให้ไปเริ่มก่อนไปเริ่มพิมพ์ฟันก่อนโอ้โหเห็นแบบทุกคนในเฟซแชร์บอกว่าเคยดัดฟันนี่ทรมานแล้วตอนพิมพ์ฟันคลินิกนี้คุณหมอมือเบาเดี๋ยวเอาที่พิมพ์ฟันยัดลงคอยัดสลบไปก่อนนะโอ้ยัดสลบมัน
ไม่เจ็บนี่มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะสแกนโอ้โหรุ่นใหม่ค่ะแน่นอนมันคืออะไรนะคะมีสีม่วงผมไม่กินหอมเลยนะคะเดี๋ยวนะคะกูพี่กลัวจะโดนกล้องอะไรอยากโดนมันจะเข้าไปอยู่ในปากไปเดี๋ยวพอเช็ดแล้วแข็งตัวแล้วมันจะเป็นสีขาวอ๋อเป็นสีขาวโอเคค่ะทำแล้วค่อยๆเริ่มเป็นสีขาวมันแข็งไวมากใช่ไหมคะหมอเคี่ยวปากไปเล่นแล้วโอ้เครื่องนี่เอาเข้าไม่ได้ทั้งอันปากกว้างค่ะใช่ปากกว้างอาปากอาเหรอโหเหมือนเล่นมายากลเลยค่ะว้าวเดี๋ยวอัดผัดล่างยังไงบ้างทรมานไหมไม่ทรมานผัดล่างบ้างนะคะผัดล่างจะง่ายกว่าข้างบนดีไหมรู้สึกไม่ปวดเลยไม่กินผงซักฟอกโอเคต่อไปก็ไปเอ็กซเรย์ฟันเลยต่อไปเราก็ไปเอ็กซเรย์ฟันใช่ครับสแกนต้องขึ้นแบงค์ข้างบนนะครับข้อห้ามใส่คอเนี่ยถ้าใส่แว่นก็ต้องออกต่างหูใส่คอเป็นการตัดสินมีนี้ด้วยต้องยิ้มเลยค่ะไม่ใช่ถ่ายรูปอร่อยป่ะเดี๋ยวตอนที่กดสวิตช์ต้องออกข้างนอกนะคะอ่ะล่ะครับใช่เพราะว่ารังสีอยู่ด้านในของเรามีเสื้อหลบก่อนเราไม่มีเสื้อบ๊ายบายกดแล้วโดนรังสีนี่เป็นยังไงเนี่ยค่ะต้องสอบถามคุณหมอดูรังสีก็ไม่ค่อยดีครับมันโดนกับแป้งเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแต่นี้กำลังสีไม่เยอะมากแต่ว่าไม่โดนจะดีกว่าอันนี้ฟันคุดใช่ไหมฟันคุดได้ตอนนี้นอนหลับสบายมีอะไรมาเกี่ยวหูไว้ไม่ดวงก็สแกนฟันหมดเลยแล้วที่ส่งไปอเมริกาใช่ครับสามมิติสร้างภาพสามมิติเลยสามมิติขึ้นมาว้าวไฮเทคโคตรเฉพาะดัดแบบอินวิสไลน์ใช่ไหมอินวิสไลน์ครับก็มีที่จริงในเมืองไทยมีไม่กี่ที่นะที่มีการสแกนตัวนี้นะครับอินวิสไลน์หลายหลายที่เขาจะใช้วิธีพิมพ์ฟันเอาอ๋อโอเคตัวนี้มันข้ามมาเมืองไทยประมาณปลายปีที่แล้วมันก็มีไม่กี่ที่ที่ใช้การสแกนแบบนี้ wow. ตัวนี้มันจะได้งานอินวิสไลน์ที่ละเอียดกว่าการใช้พิมพ์ฟันแล้วก็เร็วมาด้วยพิมพ์ฟันน้ำมันของเจเลยใช้เวลาสแกนประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะของเก๋ก็สแกนเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ข้อมูลที่สแกนไว้ก็กำลังส่งไปที่อเมริกาไปรอดูไปกันบ้างไปจะต้องติดเครื่องมือแบบเก๋นะแต่ก่อนเก๋ไก่ฟันเล็กของเก๋ก็ต้องรออีก3อาทิตย์กว่าจะได้เครื่องมือเขาเรียกว่างานมารับงานไปทำสแกนทีเดียวได้เสร็จเลยครับเดี๋ยวจะยื่นให้ตัวเก๋อยู่ตอนเล็กๆตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยติดแล้วเหรอติดแล้วครับเ
ก็เสร็จแล้วฟันเล็กไหมนึกถึงเมื่อ7 ปีแล้วของเราคนไหนที่ดัดฟันเสร็จแล้วก็อย่าทิ้งรีนะใส่รีไม่งั้นฟันก็จะลบฟันลบแล้วก็ต้องมาดัดใหม่ตัวเองต้องเก็บรีไว้อย่างดีเก็บรีอย่างดีอะไรอ่ะเก็บรีมาใส่ด้วยไม่ใช่เก็บไว้รับงานไปใส่ก็เดี๋ยวเขาไปหาคุณหมอสวัสดีครับมองของน้องไก่ทั้งหมดกี่ชิ้นครับทั้งหมด83ชิ้นโอ้โห83ชิ้นฟันเดือดสาวเหมือนขยับทั้งเงือกเลยโอ้ก็จะมาเป็นซองนี้นะครับซองขนม2ชิ้นข้างในฟันบนกับฟันล่างเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับมากดก่อนนะใส่นะครับมือกดเข้าไปแล้วก็อันล่างนะครับแล้วเดี๋ยวจะมียางอย่างนี้เอาไว้ช่วยกันเวลาเราใส่กันแล้วมั้งครับเป็นอย่างนี้เป็นตึงๆหน่อยจะตึงๆเพราะว่ามันพยายามเริ่มขยับฟันตั้งแต่ชิ้นแรกมันก็จะเริ่มขยับฟันแล้วนะครับเวลาทานอาหารหรือว่าแปรงฟันให้ถอนออกเสร็จก็ใส่คืนที่เดิมก็ได้นะครับดื่มน้ำได้ไม่ต้องถอนเห็นหรือเปล่าไหนลองมองดูซิถ้าไม่บอกก็ไม่เห็นนะครับคือเราต้องทำให้ลายเข้าไปอยู่ข้างในมันจะได้แบบดุกลงขึ้นหมอถ้าทำชิ้นหายอย่างนี้ทำไงชิ้นหายถ้าหายแค่ชิ้นเดียวอาจจะเอาชิ้นถัดไปมาใส่ได้นะครับถ้าหายเป็นแผลเป็นชุดเลยต้องสั่งมาจากต่างประเทศมันจะมีกล่องให้สั่งจะมี2อันนะครับจับโปเกมอนก็เหมือนโปเกมอนเลยอันนี้เอาไปใส่อะไรกล่องมี2อันนะครับอันนึงไว้ที่ตัวเราอันนี้ไว้ที่บ้านอันนี้เอาไว้ใส่ชิ้นที่ใส่ไปแล้วในทีล้างทำความสะอาดก็ล้างน้ำปกตินี่แหละใช้ทางจิตทางช่วยแต่ห้ามเอาไปแช่ในน้ำยาทุกชนิดน้ำยาบนปากก็ไม่ได้นะครับขอบคุณครับใส่อยู่ป่ะเนี่ยตอนนั้นใส่อยู่จริงเหรอมันดูไม่ออกอันนี้ดูไม่เห็นเลยเขายังไม่ได้ถอดเลยใช่อันนี้นะครับเหมือนคนไม่ได้ดัดฟันหันมาดูดิจับตรงนี้เลยหรือเปล่าดูดิเออมองไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นเนียนมากว้าวก่อนกินอะไรก็ต้องถอดก่อนเกก็มาคุณหมอได้งานไปแล้วอีก2 อาทิตย์จะมาหาคุณหมอใหม่เราจะไม่หยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยก็ต้องหยุดค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการดัดฟันแบบเฟี้ยวๆหย่อนลงไปก็อย่างซุปตาอย่างเก่งการแบบซุปตาที่ซุปตาเนี่ยดัดกันจะมองไม่เห็นเหล็กดัดฟันแบบไปไม่ได้แล้วแม่เขาเลยต้องดัดแบบนี้ถ้าใครอยากจะมาดัดที่เดนทัลไวส์คลินิกเนี่ยนะก็ถ้าบอกว่ามาจากคลิปเก๋ไก่ส่วนลดไปเลยคนละ5,000 บาทก็ wow. สุขุมวิททองหล่อดัดฟันแล้วก็ไปซื้อต่อไม่ใช่แกจะเอาชื่อแล้วก็ที่อยู่แปะไว้ข้างหน้าอีกนะครับ